พบกับช่องน้องนิง KJ Channel นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาทานมื้ออาหารด้วยกันมื้อเที่ยงนะคะถ้าหากใครได้ดูคลิปนี้ตอนดึกๆก็มาทานอาหารมื้อดึกด้วยกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นเมนูอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเมนูแรกนะคะก็จะเป็นซี่โครงนะคะเขาก็อบมาแบบแยกกระดูกง่ายๆเลยจานที่2นะคะก็จะเป็นสปาเกตตี้เส้นดำนะคะแล้วก็ปลาแซลมอนนะคะมีซุปเห็ดด้วยและสำหรับจานนี้นะคะก็เป็นสปาเกตตี้เส้นดำแล้วก็ปลาแซลมอนชิ้นโตกันเลยทีเดียวราดซอสเยิ้มๆกันเลยนะคะได้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย1จานก็อิ่มพอดีเลยสำหรับ1มื้อ1คนนะคะก็มีซอสฉ่ำๆทานกันเลยจ้าและจานต่อไปเราจะพาไปทานอาหารเมนูไทยๆกันบ้างนะคะนี่ก็เป็นเซตนะคะเป็นเซตอาหาร4อย่างแกงส้มนะคะ1หม้อได้กุ้งเยอะมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับทาน4คนเพราะว่า4คนก็ยังไม่หมดเลยนะคะนอกจากจะมีแกงส้มแล้วก็จะมีผัดเปรี้ยวหวานเม็ดมะม่วงจานนู้นริมนู้นนะคะไม่รวมซี่โครงนะคะซี่โครงนี่ต่างหากแล้วก็มีผัดนี้ด้วยผัดเมนูอะไรนะผัดวุ้นเส้นชะอมหากินยากมากๆกันเลยทีเดียวก็มีที่ร้านนี้มีนะคะแล้วก็มีไอ้กระทงทองมีกระทงทองด้วยก็ข้าวหนึ่งโถก็ฟิลประมาณนี้นะคะก็เป็นเซตทานด้วยกันหลายคนได้น่าทานกันไหมเอ่ยถ้าหากว่าใครชอบอาหารสไตล์นี้นะคะแนะนำมาร้านนี้กันเลยเดี๋ยวจะเขียนข้อความไว้ให้ว่าชื่อร้านอะไรนะคะมีทั้งเค้กเบเกอรี่เครื่องดื่มอาหารไทยอาหารเทศอาหารฝรั่งมีหมดเลยถ้าหากว่าช่วงเวลาที่อากาศร้อนๆแบบนี้ไม่รู้จะไปที่ไหนกันนะคะก็สามารถตามคาเฟ่มาได้ซึ่งคาเฟ่นี้ก็อยู่บางพระนะคะเดี๋ยวจะใส่ข้อมูลไว้ใต้คลิปถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะข้างๆร้านบรรยากาศดีมากๆเลยมีน้ำตกด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย